านผู้ชมคะจากกองถ่ายละครเรื่องเพลิงพรายเจ้ขอย้ายมาสู่กองถ่ายพระจันทร์สีรุ้งซึ่งในละครเรื่องนี้พี่ออฟต้องรับบทเต้นสาวประเภท2แม้จะเป็นบทบาทใหม่แต่พี่ออฟก็ไม่หนักใจเพราะระดับมืออาชีพอย่างพี่ออฟเมื่อแต่งหน้าทำผมและแต่งองค์ทรงเครื่องเสร็จแล้วพี่ออฟก็สามารถจะอินไปกับการเป็นสาวประเภท2ได้ทันทีแอบหน้าออกจะหวานชุดออกจะรสแต่ท่ายืนเดินนั่งเนี่ยมันไม่ได้เลยนะคะคนพี่ผู้ชมคะฉากที่จะต้องถ่ายทำในวันนี้เป็นฉากที่พี่ออฟจะต้องขึ้นโชว์ลิปซิงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องลำบากพี่ชายแท้ 100% อย่างพี่ออฟจะแสดงได้อย่างแนบเนียนฉากนี้จึงเป็นไปอย่างไม่ลื่นไหลแอบซึ่งเป็นความไม่ลื่นไหลที่ไม่เกี่ยวกับการแสดงแต่ไม่ลื่นไหลเพราะชุดอันแสนจะกรุยกรายมันไปติดตรงนอนทีติดตรงนี้ทีตลอดเวลาเนี่ยนะแอบถ้าจะโทษนะคะคุณเพ่ถ้ามันลำบากมากนักละก็เจ๊ว่าเปลี่ยนชุดให้มันเวอร์น้อยลงอีกสักนิดกรุยกรายน้อยลงอีกสักหน่อยมันน่าจะถ่ายได้ง่ายขึ้นนะคะคนพี่